อุ้ยปวดตาปวดตาเราจะดูแลเมื่อเรามีอาการปวดตาอย่างไรล่ะคะแล้วเราจะป้องกันอย่างไรปวดตามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปรารวบรวมในเรื่องของการปวดตามาให้พร้อมกับการดูแลด้วยนะคะมาฟังพร้อมพี่ปาเลยค่ะอาการปวดตานะคะอาการปวดตาอาจครอบคลุมถึงอาการเจ็บเหมือนโดนทิ่มแทงแสบร้อนปวดตุบๆซึ่งอาจเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของดวงตาเช่นกระจกตาเยื่อตาม่านตากล้ามเนื้อดวงตาเส้นประสาทในตาเบ้าตาลูกตาหรือหนังตาเป็นต้นนะคะผู้ป่วยอาจมีอาการอื่นๆปรากฏขึ้นร่วมกับอาการปวดตาได้เช่น 1. ตาวายต่อแสง 2. การมองเห็นที่แย่ลง 3. ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ 4. รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตา 5. ปวดศีรษะ 6. มีน้ำตาหรือขี้ตาที่ใสเหนียวค่ะหรือมีสีคล้ายหนองที่อาจจะบกบันดึงตาตอนตื่นนอนก็ได้นะคะคราวนี้มาดูกันต่อเลยค่ะยังไรก็ตามหากผู้ป่วยปวดตาและมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อการรักษาที่เหมาะสมนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นมันมีอะไรล่ะคะเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องไปดูแลอีกนะคะ 7. มีปัญหากับการกรอกตาลืมตาหรือหลับตา 8. ปวดตารุนแรงโดยเฉพาะเมื่อขยับลูกตาหรือปวดตาต่อเนื่องนานเกิน2วัน 9. มองเห็นแสงกระจายเป็นรัศมีรอบๆเลยค่ะ 10. ปวดตาจากสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา 11. รอบดวงตาหรือดวงตาบวมแดง 12. มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคข้ออักเสบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 13. มองเห็นไม่ชัด 14. คลื่นไส้อาเจียนค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวนี้ต้องไปตรวจต้องไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะเพราะการกับตานี่มันสำคัญมากตานี่เป็นยวาที่สำคัญของเรานะคะถ้าวันหนึ่งวันใดเรามองไม่เห็นหรือตามีปัญหาขึ้นมาเรียกว่าลำบากจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของสาเหตุนะคะที่ทำให้เราปวดตาแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pet Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะแล้วเรามาฟังกันต่อเลยค่ะสาเหตุของการปวดตามีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะสาเหตุของอาการปวดตาค่ะอาการปวดตาอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการอักเสบการติดเชื้อบริเวณดวงตาอาการเจ็บป่วยหรือสาเหตุอื่นๆ 1. ตาแห้งตาบางคนแห้งมากเลยนะคะต้องระวังค่ะ 2. อาการตาล้าเป็นไงคะจ้องมองอะไรนานๆตาก็ร้าได้ 3. โรคตาแดงค่ะ 4. ดวงตาได้รับการบาดเจ็บเช่นเป็นแผลถูกไฟไหม้หรือโดนวัตถุกระเด็นเข้าตาจากอุบัติเหตุต่างๆนะคะข้อที่5กระจกตาลอกค่ะ6มีวัตถุแปลกปลอมในดวงตา7ตากุ้งยิงภาวะหนังตาม้วนออกด้านนอกหรือม้วนเข้าด้านใน8อาการอักเสบบริเวณเปลือกตาม่านตากระจกตาตาขาวผนังลูกตาหรือประสาทตา9ท่อน้ำตาอุดตัน10โรคต้อหินชนิดเฉียบพลัน11ปัญหาจากโรคไซนัสเนื่องจากไซนัสอาจทำให้เกิดแรงกดด้านหลังลูกตาจนเกิดอาการปวดตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง12ปัญหาจากคอนแทคเลนส์เช่นอาการระคายเคือง13ปวดศีรษะไมเกรนหรือปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์14โรคภูมิแพ้15ปวดกราม16ไข้หวัดการวินิจฉัยอาการปวดตาการเลือกวินิจฉัยอาการปวดตาอาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์โดยแพทย์จะพิจารณาปัจจัยต่างๆที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของอาการปวดตานะคะที่ผู้ป่วยจะเผชิญมากที่สุดเลยค่ะพี่ปราบอกนะคะในเบื้องต้นเนี่ยแพทย์เนี่ยอาจจะสอบถามถึงอะไรคะระยะเวลาที่เริ่มปวดตาแล้วก็อาการอื่นๆนะคะที่ร่วมกับอาการปวดตาเช่นเอ๊ะเรามีคลื่นไส้อาเจียนไหมอาการไวต่อแสงโดยตัวคนป่วยนะคะควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากเป็นผู้ที่ใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
คยผ่าตัดดวงตาหรือเคยได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาแล้วก็ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่กำลังใช้ด้วยนะคะรวมถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆของตนก่อนเริ่มรับการวินิจฉัยอื่นๆหลังจากนั้นแพทย์อาจจะวัดสายตาโดยให้ผู้ป่วยอ่านตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือบนแผ่นตรวจตาเพื่อตรวจการมองเห็นของสายตาทั้งสองข้างนะคะพี่ปราบอกเลยนะคะว่าหากแพทย์วินิจฉัยว่าอาการของผู้ป่วยรุนแรงถ้าตรวจแล้วนะคะรุนแรงมากกว่าตันตาแดงหรือตาอักเสบบางครั้งก็จะส่งตัวไปพบจักษุแพทย์ต่อนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยด้วยวิธีการอื่นๆเช่นในบางรายนะคะก็จะมีการวัดความดันลูกตาเพื่อตรวจหาต้อหินซึ่งแพทย์อาจใช้ในยาชาหยดตาก่อนเริ่มวินิจฉัยค่ะหรือในบางรายก็ตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดลำแสงแคบเพื่อตรวจหาอาการบาดเจ็บหรือการอักเสบบริเวณดวงตาซึ่งอาจต้องหยอดสีเพื่อหาความเสียหายอื่นๆที่กระจกตาเพิ่มเติมเช่นการหยอดสารฟลูออเรสซีนเพื่อหาความเสียหายที่กระจกตาและก็สิ่งแปลกปลอมในตาเป็นต้นที่ปราคาแล้วเราจะรักษาการปวดตาอย่างไรล่ะคะการที่เราจะรักษาการปวดตาที่ปราบอกเลยมันมีวิธีการค่ะวิธีการรักษาการปวดตาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและหากอาการไม่รุนแรงมากนะผู้ป่วยจะดูแลตนเองในเบื้องต้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1เราจะพักสายตานะคะโดยการงดใช้สายตาในกิจกรรมต่างๆเช่นจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆอ่านหนังสือหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้สายตามากรวมถึงควรหลีกเลี่ยงแสงที่รบจ้าด้วยค่ะข้อที่2ล้างตาการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับความสะอาดทำความสะอาดตานะคะหรือใช้น้ำอุ่นล้างดวงตาอาจช่วยกระจัดสิ่งแปลกปลอมและก็บรรเทาการปวดตาได้แต่หากล้างตาด้วยน้ำสะอาดแล้ววัตถุแปลกปลอมยังคงค้างอยู่ในตาห้ามขยี้ตานะคะพี่ปรายย้ำเลยค่ะและห้ามให้ผู้อื่นช่วยนำวัตถุดังกล่าวออกเพราะจะทำให้อาการของเราแย่ลงค่ะโดยผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะข้อที่3หยอดน้ำตาเทียมการหยอดน้ำตาเทียมอาจช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาแล้วก็บรรเทาการปวดตาได้ในบางกรณีนะคะซึ่งผู้ป่วยจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรวิปราเน้นและย้ำเลยนะคะการที่เราจะใช้น้ำตาเทียมเนี่ยเราต้องปรึกษาแพทย์นะคะในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่หยอดตลอดเวลาเลยค่ะข้อที่4อาจจะต้องมีการใส่แว่นตาค่ะสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์อาจลองเปลี่ยนมาใส่แว่นตาก่อนสัก 2-3 วันเพื่อสังเกตว่าการปวดตาเราดีขึ้นไหมข้อที่6ใช้ยาแก้แพ้ทั้งชนิดที่ใช้หยอดตาหรือชนิดรับประทานเพื่อบรรเทาการปวดตาที่อาจเกี่ยวข้องกับการแพ้ค่ะข้อที่6การรับประทานยาแก้ปวดพี่ปราบอกเลยนะคะควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนเพราะว่าอะไรคะถ้าการเราเป็นมากขึ้นเขาต้องตรวจรักษาดูว่าเกิดจากอะไรนะคะเราทำไมงั้นเราทานแต่ยาแก้ปวดมันก็จะไม่เห็นผลแล้วค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราเป็นอะไรทำให้เราปวดตา มากถึงขนาดนี้ถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอาการปวดตานะคะภาวะแทรกซ้อนจากการปวดตาโดยปกติอาการปวดตามักไม่รุนแรงอาการอาจหายได้เองหรือบรรเทาอาการได้เองที่บ้านแต่หากอาการทวีความรุนแรงแล้วไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายขึ้นจนทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหรืออาจจะตาบอดได้นะคะสำหรับการป้องกันอาการปวดตาพี่ปราบอกเลยวิธีการป้องกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เราเป็นนะคะแล้วก็บางสาเหตุไม่สามารถป้องกันได้ในกรณีที่ผู้ป่วยป้องกันการปวดตาเบื้องต้นทำอย่างนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเขาก็สวมแว่นตานะคะวิธีทำไมถึงสวมราคาเพื่อป้องกันดวงตาของเราถลอกหรือไม่ค่ะแล้วก็ป้องกันวัตถุแปลกปลอมต่างๆเราต้องเลือกแว่นตาให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะใช้งานนะคะข้อที่2เราก็พักสายตาจากหน้าจอต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ให้เราพักสายตาทุกๆ20นาทีนะคะด้วยการมองไปที่ไกลๆในระยะ6เมตรนาน20วินาทีอันนี้จะใช้ได้ดีค่ะ
ถึงตอนนี้แล้วพี่แพรอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลี้ยงเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่แพรนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่แพรนะคะเชื่อพี่แพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ